ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดที่ชื่อว่าห้องสมุดหลังไมค์นะคะที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com กับดิฉันรัศมีมณีนินวันนี้มารับฟังกันต่อนะคะกับหนังสือเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยาผลงานของแคร์คีฟ็อกเลือกมาเล่าให้คุณได้ฟังค่ะจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์นันมีบุ๊กส์นะคะวันนี้ถึงตอนที่5แล้วคอนสแตนตินเฮราคิสหรือคอนสแตนตินฟอนคอนตอนนี้ได้รับเงินถึง 1,000 เหรียญทองเป็นรางวัลจากการที่เขาช่วยชีวิตคนแล้วก็ช่วยให้สินค้าของบริษัทไม่ถูกทำลายไปกับกองเพลิงเขาได้รับเงินมากมายและเขาก็ตัดสินใจในการที่จะเป็นอิสระและไปผจญภัยแล้วก็ไปตามความฝันได้เวลาของการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะวันนี้เราจะตามเขาไปนะคะว่าชีวิตใหม่ของคอนสแตนตินอยู่ที่ไหนและจะเป็นอย่างไรฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่5ค่ะเมืองมาริดราชอาณาจักรสยามปีคริสต์ศักราช1674จอร์จไวท์เคยเขียนจดหมายถึงคอนสแตนตินว่าเมืองมาริดเป็นเมืองท่าสำคัญที่สุดในการค้าชายฝั่งทะเลนายควรมาหาฉันทันทีที่มีเงินพอสถานีการค้าของชาวอังกฤษที่นี่มีความสำคัญน้อยมากพวกเราชาวยุโรปทำการค้ากับพวกมัวและชาวสยามเป็นส่วนใหญ่คนกล้าและคนขยันจะสมปรารถนาได้ที่นี่คำนี้มีมนต์ขลังคอนสแตนตินตัดสินใจเขาหอบเงินที่เพิ่งได้มาแล้วก็หนังสือ 2-3 เล่มซึ่งเป็นที่ระลึกถึงกัปตันโฮเวิร์ดลงเรือมุ่งสู่ชายฝั่งอันดามันเขาไปลาเซอร์โจเซียโดยไม่แสดงความอ่อนน้อมเช่นเคยเซอร์โจเซียควักเงินแต่ละเหรียญออกจากตู้เซฟของบริษัทเขาจะต้องอธิบายกับบริษัทแม่เรื่องเงินที่จ่ายไปจริงอยู่ว่าเงิน1,000เหรียญอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเมื่อเทียบกับสินค้าที่เหลือรอดมาแต่ถึงอย่างไรก็ถือว่าเป็นเงินจำนวนมากแล้วเขาจะอธิบายให้ผู้คนฟังได้อย่างไรว่ามีแต่เสมียนชาวกรีกที่สติปัญญาไวยกถังดินปืนออกมาจากคลังสินค้าที่กำลังถูกไฟลุกไหม้ความจริงก็คือว่าเซอร์โจเซียดื่มมากเกินไปจนไม่สามารถบังคับลิ้นและสติของตัวเองได้การให้เงินยังเป็นการส่งเสริมนักลักลอบค้าเพราะแน่นอนว่าคอนสแตนตินจะต้องลักลอบดำเนินการค้าไม่ต้องหวังว่าเขาจะกลับไปเป็นชาวประมงที่เกาะเดิมไม่ว่าจะเป็นเกาะใดก็ตามน่าปวดหัวจริงๆไม่ว่าจะมองในแง่ใดก็ตามแต่เอาเถอะหวังว่าเขาจะไม่ทำให้กิจการของเราเสียหายแล้วก็รู้จักสงบเสงี่ยมเจียมตัวบ้างแต่เซอร์โจเซียคิดผิดเพราะว่าคอนสแตนตินกำลังวางแผนใหญ่โตระหว่างการเดินทางไปยังเมืองมาริดในฐานะผู้โดยสารแทนที่จะเป็นลูกน้องของใครดังที่เคยเป็นมาเขายืนเท้าคางที่ลูกกรงเรือมู่เกาะมะริดมองดูราวสายลูกประคำไม่ใช่สิเหมือนเขาวงกตต่างหาก
บนเกาะเล็กจิ๋วมีต้นมะพร้าวเกาะใหญ่กว่านั้นหน่อยมีพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่นแต่ละเกาะล้อมรอบด้วยป่าชายเลนดูคล้ายบึงน้ำเค็มหาดทรายขาวสะอาดน้ำสีพลอยใสกระจ่างยิ่งกว่าที่เกาะเซฟาโลเนียซะอีกบริเวณท่าเรือมีเรือจอดอยู่แล้วหลายลำคอนสแตนตินนึกกังวลขึ้นมาว่าถ้าจอร์จไว้ไม่มารับเขาจะทำยังไงจอร์จส่งจดหมายฉบับสุดท้ายมานานเกิน1ปีแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับจดหมายของคอนสแตนตินที่ฝากเรือฮอลันดามาเมื่อเดือนก่อนหรือเปล่าอีกประการจอร์จยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าในช่วงเวลา1ปีอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นได้หลายอย่างโดยเฉพาะในอินเดียแต่จอร์จอยู่ที่นั่นที่ท่าเทียบเรือกำลังโบกหมวกให้เขาโฮร็อกต้อนรับโดยแทบจะไม่รอให้เรือเล็กที่คอนสแตนตินนั่งมาเข้าเทียบท่ายังคงเหมือนจอร์จไว้คนเดิมที่เคยช่วยเขาในวันที่ไปสมัครงานกับบริษัทจอร์จพูดพลางหัวเราะพลางไม่อยากเชื่อในโชคลาภของผู้เป็นสหายทั้งยินดีทั้งอิจฉาเป็นอันว่าณท่าเรือที่มีเสียงอึงคนึงหลากสีสันและมีผู้คนหลายเผ่าพันธุ์แห่งนี้จอร์จได้ให้การต้อนรับอย่างรักใคร่อบอุ่นแก่เพื่อนเก่าและเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นต่อหุ้นส่วนในอนาคตผู้มีเงินพันเหรียญมาลงทุนด้วยจอร์จไว้นำคอนสแตนตินเดินไปตามถนนแคบๆซึ่งแสงแดดส่องเข้าไปแทบไม่ถึงพาเดินขึ้นบันไดข้ามถนนที่ปูด้วยหินเลี้ยวอ้อมตลาดซึ่งมีผู้หญิงนั่งบนเสื่อกำลังเสนอขายเป็ดไก่ที่ผูกขาไว้เป็นพวงแล้วก็ไข่ในหม้อดินเผาใบใหญ่เขาไม่ปล่อยให้คอนสแตนตินหยุดเพื่อชมเมืองซึ่งเป็นเมืองที่เขาตั้งใจจะใช้เป็นที่พำนักแห่งนี้ทุกสิ่งล้วนดูแปลกใหม่มีสิ่งสะดุดตาทั่วทุกขนแห่งผลไม้ที่เขาไม่รู้จักหน้าบันของโบสถ์ที่เป็นประกายระยิบระยับด้วยกระจกสีและรูปปั้นสีทองหญิงชาวอินเดียรวบชายผ้าสารีสีแดงพื้นบางของหล่อนขึ้นปิดหน้าเมื่อรู้สึกตัวว่าถูกคนต่างชาติจ้องมองจอร์จพาคอนสแตนตินเดินมาถึงเนินเหนืออ่าวเมืองมะริดทอดตัวยาวอยู่เชิงเขารอบปากแม่น้ำตะนาวสีมองเห็นเจดีย์สีทองมีหลังคาหลายชั้นตั้งตระหง่านด้านล่างเป็นแนวปืนใหญ่ตลาดมีอยู่ทั่วไปหลายแห่งขายสินค้าที่จำเป็นสำหรับเมืองนี้ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างตะวันตกและตะวันออกในตลาดมีหญิงสาวชาวมอญสวมผ้านุ่งซึ่งที่นี่เรียกกันว่าลองยีพ่อค้าชาวจีนขายของอยู่ในร้านส่อมซ่อจอร์จไว้บอกว่าอย่าเข้าใจผิดไปคนพวกนี้มั่งคั่งกว่าเรามั่งคั่งกว่าพวกโปรตุเกสหรือแม้แต่พวกมัวในคฤหาสน์บนเขาเขาเห็นพระภิกษุห่มจีวรสีน้ำตาลจอร์จไว้อธิบายว่าพระเหล่านี้ออกมาแต่เช้าเพื่อขออาหารประจำวันน่าจะเห็นว่าพวกผู้หญิงถวายของโดยไม่ถูกเนื้อต้องตัวท่านเพราะมีข้อห้ามเอาไว้ชายชาวสยามทุกคนรวมทั้งพระมหากษัตริย์ต้องเข้าไปอยู่ในวัดในช่วงเวลาหนึ่งลองนึกดูสิว่าถ้าเราทำอย่างนี้ที่อังกฤษบ้างจะเป็นอย่างไรทั้งด้านโน้นคือมัทราสทางเหนือคือหงสาวดีเมื่อก่อนมะริดเคยเป็นเมืองขึ้นทางใต้เป็นชายฝั่งสยามแล้วก็รัฐที่อยู่ในความปกครองของสุลต่านมลายูทีนี้นายคงเข้าใจถึงความสำคัญทางการค้าของเมืองมะริดแล้วสินะทิวทัศน์งดงามตระการตาเกาะเล็กเกาะน้อยล้อมรอบด้วยเส้นสีเงินปกคลุมด้วยต้นไม้ยักษ์และเถาวัลย์
ท้องทะเลไล่เรียงลำดับสีตั้งแต่เทอร์คอยส์ใสบริสุทธิ์ไปถึงสีเครื่องเคลือบเซลาดอนวัดสร้างจากไม้กังสดานรูปหัวใจที่แขวนตามหลังคาส่งเสียงกรุ๊งกริ๊งเมื่อต้องลมคอนสแตนตินเข้าใจถึงความสุขของจอร์จเมื่อพูดถึงเมืองที่เขาเลือกมาอยู่และเดินตามเขาไปจนถึงบ้านเขาเดินผ่านประตูไม้และรั้วไม้ไผ่สูงเข้าไปในสวนแล้วก็เห็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงแบบโบราณหลังคามุงจากมีชานเรือนล้อมรอบเนื้อไม้เป็นสีแดงเข้มราวกับลงรักหรือทาสีแต่จอร์จชี้แจงว่าเป็นสีธรรมชาติที่นี่เรียกกันว่าไม้แดงมุมหนึ่งของสวนมีเรือนขนาดกระจิริตหน้าตาละไม้เจดีที่เขาเดินผ่านมาจอร์ดอธิบายว่านี่เป็นที่อยู่ของจิตวิญญาณที่เรียกกันว่าเจ้าที่มีหน้าที่คุ้มครองคนในบ้านเราต้องนำอาหารมาเส้นแล้วก็หาดอกไม้มาบูชาทุกวันคอนสแตนตินมองเพื่อนด้วยความแปลกใจเขาเคยคิดว่าจอร์ดไม่ใช่คนเชื่อถือโชคลางจอร์ดเห็นท่าทางประหลาดใจของเพื่อนก็หัวเราะเก้อเก้อแน่ละพวกทาสเป็นคนจัดการในเรื่องพวกนี้ฉันเคยได้ยินเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับศาลพระภูมิว่าต้องให้โหรเป็นผู้กำหนดที่ตั้งการทำพิธีตั้งก็สำคัญมากไม่อย่างนั้นจะโชคร้ายบ้านของฉันบ้านหลังใหญ่น่ะเมื่อก่อนเป็นของเศรษฐีชาวสยามคนหนึ่งฉันจึงไม่ต้องเป็นคนตั้งศาลพระภูมิเองแต่ถึงไม่มีฉันก็คงจะต้องทำพิธีตั้งเหมือนกันเพราะว่าพวกทาสคงไม่ยอมมาทำงานด้วยอีกอย่างนึงฉันก็ว่ามันก็สวยดีนายคงเห็นว่าที่พักของพวกทาสและครัวอยู่แยกออกไปจากตัวบ้านเพื่อป้องกันไฟไหม้ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่ได้กินอาหารร้อนๆกันเลยมานี่แน่มานั่งรับลมที่นอกชานกันขอให้ถือว่าที่นี่เป็นบ้านของนายนับแต่นี้ไปน่าจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้แล้วจะรู้ว่ามริดน่าอยู่เพียงใดเปรียบไม่ได้เลยกับมัตราสหรือบันตั้มที่นายเล่าให้ฟังคอนสแตนตินนั่งบนเก้าอี้หวายมองคนรับใช้สาวสวยผิวสีน้ำตาลทองหัวไหล่เปลือยกำลังแอบหัวเราะกันเมื่อเห็นเพื่อนคนใหม่ของเจ้านายคอนสแตนตินนึกในใจจริงนั่นแหละเมืองนี้ไม่เหมือนบันตั้มเมืองนั้นผู้คนสงวนตัวเพราะชาวฮอลันดาเป็นผู้ตั้งกฎระเบียบที่เข้มงวดและเป็นเมืองของชาวมุสลิมที่ไม่เปิดรับชาวต่างชาติชาวตะวันตกได้แต่เที่ยวไปตามร้านเหล้าที่ท่าเรือเมืองนี้ไม่เหมือนกำปงเมืองซอมซ่อซึ่งเขาเคยคิดว่ายินดีต้อนรับเขาแต่แท้ที่จริงก็เป็นการจำทนเขามองร่างของเด็กสาวที่นั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าคอยรินน้ำให้เขาดื่มจอร์ดอธิบายว่าข้าราชการที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมัวคือชาวมุสลิมจากอินเดียหรือชาวเปอร์เซียทำราชการถวายกษัตริย์สยามสยามเองไม่ใช่นักการค้าพวกมัวคุมตำแหน่งสำคัญสำคัญทั้งสิ้นโดยเฉพาะในราชสำนักและในราชธานีชื่ออยุธยาซึ่งเรียกว่าสยามด้วยเขามีความจำเป็นต้องทนคนพวกนี้ส่วนชาวพื้นเมืองมีทั้งเชื้อชาติมอญและพม่าเพราะในอดีตเมืองมริดและบริเวณใกล้เคียงเคยเป็นของพระเจ้าหงสาวดีแต่พวกนี้ใช้ภาษาสยามนายจะต้องเรียนรู้เอาไว้เพราะคนทุกชาติที่นี่ต้องใช้แม้แต่พวกโปรตุเกสยังลืมภาษาโปรตุเกสดั้งเดิมพูดปนกับคำสยามที่นี่เราเรียกชาวต่างชาติแทบทุกคนว่าคุณชาวสยามเรียกชาวยุโรปว่าฝรั่งว่ากันว่าเพี้ยนมาจากคำว่า French ซึ่งหมายถึงพวกมิชชันนารีรุ่นแรกๆที่มาถึงสยามคอนสแตนตินนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินในที่สุดก็มีเมืองที่คนทุกชาติอยู่ปะปนกันได้เขาจะได้เลิกเป็นไอ้กรีกหรือลูกเจ้าของโรงเตี๊ยมกับนางลูกชู้ของข้าหลวงสักทีตอนนี้เขามีหนังสือเบิกทางที่ดีที่สุดนั่นคือเงิน1,000 เหรียญและความทะเยอทะยานเขากำลังจะเริ่มชีวิตใหม่แล้ว
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่5ค่ะกับวิทยุไทย PBS ออนไลน์www.thaipbsradio.com และทางแอปพลิเคชันไทย PBS ค่ะตอนนี้คอนสแตนตินกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่จากบันตั้มในหมู่เกาะชวาจริงๆต้องบอกว่าจากมัทราสอินเดียมาที่เมืองบันตั้มชวาและมาที่มาริดเมืองท่าสำคัญของสยามหมายถึงในสมัยนั้นนะคะชีวิตของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอีกมากน้อยแค่ไหนน่าจะเปลี่ยนไปเยอะทีเดียวละค่ะเพราะว่าตอนนี้เขามีเงินแล้วเขามีอิสระแล้วก็มีชีวิตใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยนะคะฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่5ช่วงที่2ค่ะหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาสวมลองยีสีแดงดูสดใสกว่าของสาวใช้คนอื่นๆคือเสื้อผ้าดูดีกว่าของคนอื่นๆเธอสวมต่างหูและเครื่องประดับคอทำด้วยเงินเส้นหนาหนักเวลายิ้มมองเห็นฟันสีดำเป็นมันราวกับลงรักเธอเสียบดอกลั่นทมบนมวยผมที่เกล้าสลับเป็นชั้นช่อปากแต้มสีแม้รอยยิ้มของเธอจะดูแปลกตาแต่เธอก็ยังเป็นคนหน้ามองนี่อีบุญจะเรียกว่าอย่างไรดีถาดประจำตัวของฉันก็แล้วกันแต่ฉันไม่ได้ซื้อมาท่านเจ้าท่าของเมืองนี้เป็นคนยกให้ผู้หญิงที่นี่ชอบชาวยุโรปแล้วรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นสมบัติของเราคอนสแตนตินเลิกคิ้วสีหน้าเยาะหยันที่ประเทศนี้การนอนกับคนพื้นเมืองไม่เป็นสิ่งที่น่าละอายเหมือนที่บันตั้มอีบุญเอียงหน้าไปกระซิบอะไรบางอย่างที่หูของจอร์จแล้วก็หันมามองเขาอย่างมีเลสนัยอีบุญเสนอว่าจะหาผู้หญิงให้นายคนหนึ่งเอาที่สาวๆสวยๆแต่นายก็คงจะเห็นแล้วผู้หญิงที่นี่สวยทุกคนคอนสแตนตินพูดเก้อไม่ต้องรีบหรอกบอกเขาว่าไม่ต้องลำบากแต่จอร์จพูดอย่างเอาจริงเอาจังว่าคอนสแตนตินจะต้องมีใครสักคนเอาไว้ปกครองคนรับใช้สั่งอาหารอาบน้ำให้แล้วนายจะไปหาผู้หญิงเองได้ที่ไหนที่ตลาดอย่างนั้นเหรอคอนสแตนตินยิ่งแปลกใจยิ่งขึ้นเท่าที่ผ่านมาจนทุกวันนี้เขามีทาสของบริษัทเป็นผู้ซักเสื้อผ้าแล้วก็กวาดห้องให้เขาไม่เคยคิดฝันว่าจะได้มีคนรับใช้หลายคนและจะต้องมีผู้หญิงคอยจัดการให้อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ก็น่าสนใจแต่เอาเถอะฉันอยากได้ผู้หญิงฟันขาวนายคงเข้าใจนะจอร์ดหัวเราะร่วนพูดอะไรสองสามคำกับนางทาสเธอทำท่าตกใจยกมือปิดปากอย่าหวังเลยสีนี้เป็นลักษณะของหญิงงามพวกหล่อนสู้อุตสาพยายามขัดด้วยผงข้าวไหมถึงจะได้สีดำที่เป็นมันแบบนี้นี่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านคนมั่งคั่งมีการอบรมที่ดีเอาเถอะหน้าแล้วนายก็จะชินไปเองเหมือนกับพวกเราทุกคนไปกินข้าวกันเถอะแต่นายคงอยากจะอาบน้ำก่อนอาบน้ำเหรอคอนสแตนตินรู้ดีว่าชาวตะวันออกรักความสะอาดตัวเขาเองเมื่อตอนอยู่กับสุจิที่กำปงเขายังต้องเช็ดเท้าก่อนเข้าบ้านแต่เขาคิดไม่ถึงว่าไว้จะยอมให้ทาสบงการจนถึงขนาดต้องอาบน้ำทุกวันตอนที่อยู่บันตั้มเขาใช้เพียงน้ำรดใบหน้าในตอนเช้าก่อนโกนหนวดตอนเย็นถ้าอากาศร้อนจนทนไม่ไหวก็จะลงไปว่ายน้ำในลำธารเช่นที่เคยว่ายในทะเลที่เกาะเซฟาโลเนียพนักงานทุกคนของบริษัทไม่อยากเสี่ยงกับโทสะของท่านคอปปิ้ง
ซึ่งเป็นคนดูแลบริษัทผู้ประนามว่าความเอาใจใส่ในร่างกายซึ่งนำไปสู่ความเกียจคร้านของคนในอินเดียพวกเขาจะสวมเสื้อผ้าสะอาดเฉพาะวันอาทิตย์แม้กระทั่งเลดี้ชายภรรยาของเซอร์โจเซียผู้สวมเสื้อเป็นเสื้อแพรประพรมน้ำหอมยังกรบกลิ่นเหงื่อของเธอไม่มิดเธอบ่นเหม็นกลิ่นน้ำมันมะพร้าวที่พวกทาสใช้ใส่ผมแล้วก็วิจารณ์ว่าพวกนี้คงรู้ตัวว่าสกปรกมากๆละสิถึงต้องอาบน้ำบ่อยๆฝรั่งไม่ค่อยอาบน้ำบ่อยคอนสแตนตินบอกว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะต้องอาบน้ำแต่จอร์จไวท์บอกว่าเชื่อฉันเถอะนะนายควรปฏิบัติตามประเพณีที่ดีของคนที่นี่อีบุญบอกว่ามันจะช่วยป้องกันโรคที่ชาวยุโรปมักจะเป็นกันและยังต้องกินอาหารแบบสยามลอนคงพูดถูกฉันเองก็เริ่มชอบอากาศที่นี่ร้อนมากเดี๋ยวฉันจะให้คนใช้อาบน้ำให้นะไปสิคอนสแตนตินไม่กล้าปฏิเสธปล่อยให้ทาสสาวนางหนึ่งซึ่งทำท่าอกสั่นขวัญแขวนเป็นคนพาไปยังกระท่อมไม้ไผ่ในสวนล้อมรอบด้วยต้นไม้และกระถางไม้พุ่มเธอช่วยเขาถอดเสื้อผ้าใช้กระบวยตักน้ำจากโอ่งดินเผาใบใหญ่สีน้ำตาลเป็นมันราดตัวเขาตลอดรวมทั้งศีรษะเธอใช้แป้งสีขาวๆหอมกลิ่นกระบูนทาตัวให้ถูแรงๆแล้วล้างตัวอีกครั้งทุกอย่างเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เหมือนที่คอนสแตนตินเกรงหรือว่าคาดไว้นับตั้งแต่เข้ามาถึงอินเดียนี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในโลกที่เขาไม่เข้าใจกฎระเบียบการใช้ชีวิตแบบชาวสยามหมายถึงอย่างไรหมายถึงมีพวกทาสเป็นผู้ดูแลมีสาวใช้ที่เห็นนายเป็นเด็กมีนางบำเรอที่ภูมิใจในสภาพของตนเช่นนั้นหรือเมื่อเช็ดตัวให้เขาเสร็จท่าสาวก็ยื่นเสื้อผ้าฝ้ายเนื้อบางสีขาวและรองเท้ายื่นให้คอนสแตนตินซึ่งเขาคิดว่าเธอก็คงหยิบมาจากตู้ของจอร์จเมื่อแต่งตัวเสร็จเธอก็ชี้ให้เขากลับขึ้นบ้านยกมือปิดปากและเบือนหน้าไปแอบหัวเราะเมื่อเห็นเขาพยายามขอบคุณด้วยการยิ้มให้และพนมมืออย่างเก้ๆกังๆเขารู้สึกว่าตัวเองเริ่มกลายเป็นตัวตลกเมื่อเดินขึ้นบันไดหน้าชานเชื่อได้ว่าสาวใช้คงรีบเข้าไปหาเพื่อนๆในครัวเพื่อหัวเราะเรื่องของเขาจอร์จคอยเขาอยู่นั่งโต๊ะซึ่งจัดแบบยุโรปแต่ใช้จานกระเบื้องลายครามจากเมืองจีนประดับด้วยแจกันปักดอกไม้สีม่วงเข้มซึ่งคอนสแตนตินเห็นขึ้นอยู่ทั่วไปในสวนและกระถางใหญ่ๆบนชานเรือนเขารู้จักชื่อดอกไม้ชนิดนี้ดอกกล้วยไม้อีบุญเดินเข้ามาตามด้วยคนรับใช้สองคนคนหนึ่งหิ้วหม้อทองแดงสำหรับหุงข้าวอีกคนหนึ่งถือหม้อใส่แกงกลิ่นประหลาดคนรับใช้อีกสองคนเดินถือถาดใส่ถ้วยใบเล็กใบน้อยจนเต็มนายอาจจะไม่ชอบแต่รับรองได้ว่าอาหารของชาวสยามมีรสเลิศถ้าเรากินจนเคยชินแล้วคอนสแตนตินลองชิมจากช้อนสำริดรสชาติร้อนแรงทั้งหวานทั้งเผ็ดมันคือปลาน่าประหลาดที่ค่อนข้างอร่อยรสชาติดีกว่าต้มหมูกับถั่วแบบง่ายๆที่สุจิเคยทำให้เขากินระหว่างรับประทานอาหารจอร์จอธิบายให้เขาฟังถึงลักษณะสำคัญของการค้าขายชายทะเลของพวกพ่อค้าอิสระที่มาริดรายได้ที่ดีที่สุดคือการซื้อสินค้าที่ชาวญี่ปุ่นขายให้แก่อยุธยาส่งทางเรือมายังเพชรบุรีแล้วเดินทางบก
มาจนถึงตะนาวสีซึ่งเป็นเมืองนามเดียวกับแม่น้ำเมื่อจอร์ดพูดถึงการเดินทางทางบกไม่ได้หมายถึงเดินทางด้วยเกวียนเทียมม้าหรือวัวควายสินค้าเหล่านี้ต้องใช้ลูกหาบแบกบางครั้งบรรทุกบนหลังช้างเดินบุกป่าฝ่าดงโดยมีนักเดินทางนั่งแคร่หามตามมาในฤดูฝนการเดินทางอาจใช้เวลาถึง6สัปดาห์จอร์ดบอกว่าเขาเองเคยเดินทางไปและกลับมาแล้วเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวทีเดียวคิดแล้วยังขนลุกไม่หายคิดดูสิว่าเราต้องคอยระวังเสือคาบไปกินถูกปริงแล้วก็ยุงรุมสูบเลือดและยังต้องทนกับความร้อนแล้วก็พิษไข้อีกจากตะนาวสีถึงมะริดก็ต้องขึ้นเรือไปอีกฉะนั้นสินค้าที่จะขายได้กำไรมากที่สุดคือสินค้าที่มีน้ำหนักเบาเช่นผ้าแพรพันเครื่องเทศหรือกระเบื้องนอกจากพ่อค้าที่มีช้างจำนวนมากพอสำหรับใช้ในการขนส่งฟอนคอนก็ถามว่าที่บันตั้มที่เขาเพิ่งจะจากมานั้นมีคนพูดกันมากถึงเรื่องการค้าช้างศึกจอร์ดไวท์บอกว่าช้างเป็นสินค้าต้องห้ามของพระเจ้าแผ่นดินสยามรวมถึงหมากดินประสิวดีบุกตะกั่วและไม้ที่มีค่าที่นี่มีกฎหมายห้ามซื้อขายสินค้าต้องห้ามของพระเจ้าแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งฉันไม่อิจฉาพวกขนส่งช้างหรอกนะนายลองคิดดูสิว่าเวลามันเกิดบ้าขึ้นมาหรือที่เขาเรียกว่าตกมันอาจจะพังเรือนายได้ง่ายๆไม่ล่ะมีแต่ชาวอินเดียเท่านั้นที่รับส่งช้างไปที่มัดราสหรือกอคอนดาฉันยินดียกเอกสิทธิ์ให้คนพวกนี้จอร์ดไวท์เล่ามาถึงตรงนี้คอนสแตนตินก็เริ่มมึนด้วยฤทธิ์กระแช่และข้อมูลมากมายที่ได้ฟังไม่น่าเชื่อว่าชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้เองเขายังเห็นตัวเองนั่งลงทะเบียนโดยไม่มีวันจบสิ้นไปจนตายและแล้วในฉับพลันโชคชะตาก็เปิดหนทางให้เขาอย่างมากมายนับไม่ถ้วนนายคิดว่าฉันควรจะทำอะไรคอนสแตนตินถามจอร์ดไว้ก็เริ่มโดยการทำตัวให้คนรู้จักแล้วก็อย่าไว้ใจใครฉันประกาศไว้แล้วว่านายกำลังจะมาพร้อมด้วยเงินเต็มกระเป๋าพวกพ่อค้าในเมืองจะต้องพากันมาประเมินดูนายว่านายเป็นคู่แข่งหรือว่าพันธมิตรพวกชาวโปรตุเกสที่นี่จะเสนอยกลูกสาวให้แต่งงานกับนายอย่าหัวเราะไปฉันเคยมาแล้วแต่นายก็รู้ว่าฉันมีเมียอยู่ที่อังกฤษและกำลังรอให้ฉันชวนมาอยู่ด้วยพวกเจ้าพนักงานจะให้ของกำนันตั้งแต่ถ้วยโถโอชามไปจนถึงข้าทาสชาวอังกฤษจะเชิญนายไปกินข้าวเย็นด้วยที่นี่เราหาพันธมิตรกันอย่างเงียบๆแต่นายต้องระวังไม่ควรจะรับของกำนันที่มีมูลค่าสูงเกินไปเคยมีชาวอังกฤษคนหนึ่งยอมรับเครื่องประดับล้ำค่าที่ทำจากหยกแล้วถูกกล่าวหาภายหลังว่ากินสินบนจะมีคนเสนอให้นายไปเป็นหุ้นส่วนด้วยอาจเป็นฉันหรือว่าคนอื่นเชื่อฉันเถอะในตอนเริ่มต้นนายควรจะเข้าหุ้นกับใครสักคนที่รู้เรื่องการค้าย่านนี้ดีกว่าที่จะทำคนเดียวฉันรู้ว่านายเคยค้าขายกับแดนตะวันออกแต่เป็นการค้าในนามของบริษัทอังกฤษที่นี่ไม่เหมือนกันการแต่งเรือหรือจ้างกัปตันและลูกเรือไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนที่ไม่รู้จักใครแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านายจะไว้ใจใครได้ทุกคนในห้องนอนคืนนั้นคอนสแตนตินไม่อาจจะข่มตาให้หลับได้เรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรตอนนี้เขาขยับเข้ามาใกล้อยุธยาเข้าไปทุกทีแล้วนะคะชีวิตที่นี่จะเป็นอย่างไรบ้างติดตามต่อไปนอนในตอนหน้านะคะตอนที่6
ฟอนคอนแห่งอยุธยางานเขียนของแครกคีฟฟ็อกจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์ค่ะและนี่ก็คือเพลงความตายสีดำประพันธ์คำร้องโดยคุณสุจิตวงเทศร้องโดยคุณนพพรเพริดแพรวนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ